ตอนนี้เราอยู่กันที่อารามไทเสียนกวนค่ะหรือว่ามูลนิธิเต๋าธรรมสยามเป็นแหล่งรวมเหล่าเทพเจ้าในศาสนาเต๋าที่สำคัญสำคัญรวมไปถึงในเรื่องของการขอพรที่ครอบคลุมพูดง่ายๆว่าถ้าคุณมาที่นี่ที่เดียวขอพรได้แบบครบทุกเรื่องเลยค่ะเราก็จะพาทุกคนที่เป็นผู้โชคดีจากแดวพามูมาไหว้ขอพรมูให้สุดพลิกดวงร้ายให้กลายเป็นดวงดีกับหมอวังและแดวพามูค่ะความเต็มใจย่อมจะมีโอกาสที่ดีมาถึงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าองค์เทพเจ้าท่านได้สื่อและสารออกมาบอกแล้วว่าพวกคุณทุกคนจะเจอสิ่งที่ดีหลังจากนี้แน่นอนค่ะนี้นะคะถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมที่เขาเรียกว่าเบญจภาคีวารีปาฏิหาริย์ 5 พระพุทธรูป 5 พี่น้องที่ลอยน้ำมาอย่างปาฏิหาริย์นั่นเองค่ะองค์ท้าวเวสที่เนี่ยหมอวังบอกเลยนะว่าตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆโดยเฉพาะเรื่องของการทำมาหากินแล้วก็เรื่องของโชคลาภด้วยกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากไปร่วมทริปกับเราคอยติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปของเราดีๆนะคะว่าเราจะพาคุณเนี่ยไปเป็นแซวพามูที่ไหนยังไงก็ตามเราจะไปปังแล้วก็ไปดวงดีด้วยกันค่ะ